เรื่องการเมืองนะครับเรื่องโดโซเชียลมีเดียวันนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือเรื่องวิวาทาระหว่างคุณพันนิกาวานิศอดีตโฆษกพักอนาคตใหม่ปัจจุบันเป็นสมาชิกพักคณะก้าวหน้านะครับเมื่อวานนี้ไปออกรายการนะครับให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทางรายการของโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องการเมืองซึ่งหลายคนก็รู้ว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเพราะว่าพิธีกรในรายการช่องดังกล่าวพยายามแอคท่ารลวกับสวมวิญญาณของคุณสุทธิชัยยุนหรือคุณสยุทธสุทัศนจินดาแต่หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเป็นสุทธิชัยดีว i ชั่น4เป็นสยุทธดีวีชั่น5นะครับ มีแต่ลีลาแต่เนื้อหาสาระไม่มีมุมมองในโซเชียลเป็นแบบนี้จริงเท็จอย่างไรแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า acting ของพิธีกรกน,นั้นดุเด็ดเผ็ดมันแต่เนื้อหาสาระนั้นกลายเป็นการตั้งคําถามกับคุณพันิกาที่คณะก้าวหน้าออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการตามหาความจริงเดือนเดือนพฤษภาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉายเลเซอร์ไปยังจุดต่างๆนะครับในสถานที่สำคัญว่า ความจริงเดือนพฤษภา35หคืออะไรความจริงเดือนพฤษภา53คืออะไรนะครับเครือเนชั่นนะครับพิธีกรตั้งคําถามว่าเฮ้ยพันนิกาวานิชคณะก้าวหน้ามาตั้งคําถามแบบนี้มันเป็นการหาเรื่องหรือเปล่าเอาเรื่องพฤษภา35หกับพฤษภา53มาเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับ จร,จริงๆคณะก้าวหน้าจะเชื่อมโยงนี้หรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่สื่อควรจะไปยุ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของกองทัพนะครับกองทัพมีเหตุผลที่จะไม่อยากให้ประชาชนพูดเรื่องนี้เพราะว่าการสลายการชุมนุมพฤษภา 3. ากองทัพทําให้ประชาชนจํานวนมากเสียชีวิตทั้งที่ประชาชนมือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งพฤษภา53เองบทบาทกองทัพเองก็เป็น,นกลไกสําคัญในการสลายการชุมนุมจนประชาชนจํานวนมากเสียชีวิตเพราะฉะนั้นกองทัพไม่อยากให้พูดเนี่ยเข้าใจ แต่สื่อซึ่งควรจะมีบทบาทในการเปิดโปงความเป็นจริงกับสังคมมาสกัดการพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนไม่เข้าใจนะครับและสิ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจมากไปกว่านั้นก็คือการโจมตีกรณีคณะก้าวหน้าหลายต่อหลายเรื่องนะครับเป็นการโจมตีซึ่งในสุดแล้วนั้น,านพาดพิงไปถึงการเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเหตุการณ์พฤษภา2553นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พิธีกรพยายามตั้งคําถามว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภาปี53นั้นผู้ชุมนุมจํานวนมาก เป็นกลุ่มเผ่าบ้านเผ่าเมืองผู้จํานวนจํานวนมากเป็นกลุ่มที่เผาห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับส่วนคุณพันนิกาก็ตอบคําถามไปในเรื่องซึ่งทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในโซเชียลมีเดียนั่นคือตั้งคําถามกับพิธีกรว่าพิธีกรได้อ่านคําตัดสินศาลหรือไม่นะครับได้อ่านคําวินิจัยคดีความต่างๆหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับการ เผาที่เรียกว่าเผาห้างนะครับหรือคดีที่คนชอบอ้าว่ามันมีการเผาบ้าน,านเผาเมืองหรือคดียิงหกศพวัดประทุมนะครับคุณพนิกาตั้งคําถามกลับไปว่ารู้หรือเปล่าว่าการยิงที่วัดประทุมเกิดขึ้นนั้นพยาบาลถูกยิง ผู้บริสุทธิ์ถูกยิงคนที่ถูกยิงในวัดปทุมทั้งหมดเป็นคนมือเปล่าไม่มีอาวุธอะไรอยู่ในมือเลยและคาวินิจฉัยศาลตัดสินแล้วว่าวิถีการยิงของกระสุนนั้นมันมาจากแนวทหารทําไมไม่พูดความจริงเรื่องนี้กันทําไมกบเกินความจริงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพูดว่าเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองนะครับคุณพันนิกาก็พูดถึงคดี ที่มีการยกฟ้องไปแล้วนะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสายชนแพบัวนะครับคุณสายชนแพบัวเคยโด่งดังหลังปี53เพราะว่าตํารวจทหารนั้นจูจ่ๆจับคุณสายชนแล้วก็โพสต์รูปโพสต์ภาพถ่ายว่าสายชนคือคนที่เผาห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับจะมีภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพถือถังดังกล่าวอยู่ตอนนั้นทหารหรือโฆศกสอชอ ซึ่งตอนนั้นคุณไก่อูภายใต้พลเอกประยุทธ์ภายใต้พลเอก,ปร,เอกประวิทย์ภายใต้คุณอภิสิทธิ์ภายใต้คุณสุเทพพลเอกอนุพงศ์นั้นถแถลงหรือทําการต่างๆทา,ง,าง,งคดีความจนคนคิดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นมือเผาห้าง และถังดังกล่าวเป็นถังแก๊สซึ่งนําไปสู่การเผาห้างแต่ในสุดคดีทั้งสองคดีนี้ไปถึงศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นดรืยศาลอุทธรณ์ศาลตัดสินแบบนี้นะครับว่าบุคคลในภาพไม่ใช่คุณสายชนซึ่งถูกขังคุก4ปีแล้วภาพดังกล่าวนั้นไม่ใช่คุณสายชนนะครับนอกจากนั้นที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นคือศาลฟังคําวินิจฉัยของอดีตตํารวจซึ่งเป็นผู้ตรวจการนะครับด้านประกันภัยนะครับบอกว่า หลักฐานเรื่องถังที่พูดกันในถังสีเขียวนั้นไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับการวางเพลิงนะครับ พ,พันตำรวจโทชุมพลบุญประยูนนะครับเคยอยู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านอักขีภัยของห้างสรรพสินค้าดังกล่าว30ปีด้วยเนี่ยบอกว่าถังดังกล่าวมันเป็นถังดับเพลิงมันไม่ใช่ถังแก๊สอย่างที่ทหารหรือว่าตำรวจจับคุณสายชนไปแล้วคดีก็สิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพิธีกรในช่องดังกล่าวก็เอามาถามกับ โคศกอดีตโคศกพักอนาคตใหม่และปัจจุบันเป็นสมาชิกคณะก้าวหน้าว่าประชาชนผู้ชุมนุมมีถังแก๊สอยู่ในมือนะครับกลายเป็นชนวนที่คนตั้งคําถามถึงความไม่รับผิดชอบในการทําหน้าที่สื่อความไร้จรรยาบานของสื่อการไม่ตรวจสอบคำ,คำตัดสินของศาลเองในเรื่องซึ่งตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าเผาบ้านเผาเมืองนั้นหรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเผาห้างนั้นผู้ชุมนุมไม่เกี่ยวแล้วศาลยกฟ้องไปแล้ว ผ่านมา10ปีแล้วนะครับบทบาทสื่อแบบนี้ก็ยังไม่จบไปบทบาทพิธีกรคมทําสื่อแบบนี้ซึ่งให้หลายประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จขัดแย้งกับคําตัดสินคดีของศาลก็ยังไม่จบไปนะครับควรทราบไว้ด้วยว่าพิธีกรช่องดังกล่าวนะครับความเป็นมาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่เล่าสึงประวัติทางการเมืองนะครับก่อนท้าที่จะมาทํางานที่ช่องเนชั่นนะครับพิธีกรท่านดังกล่าวเคยทํางานที่ช่องฝ้าวันใหม่นะครับในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์ยังมีบทบาทอยู่เรื่องนี้ไม่เยนามป็ฉ แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ผมจำไม่ได้ว่าลำดับที่82หรือ86ด้วยในปี2554นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะออกจากประชาธิปัตย์นะครับมาทำงานด้านสื่อในปัจจุบันเพราะฉะนั้นภูมิหลังเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองฟังการถกเถียงสั้นๆระหว่างคุณพันนิกาวานิชคณะก้าวหน้ากับพิธีกรช่องดังกล่าวถึงการเสียชีวิตของประชาชนในปี53และ35ครับคือเสียงวิพากวิจารณ์ว่า นี่คือการเหมาหรือตีขรุมที่ไม่ได้รู้เหตุการณ์จริงแล้วเอามาผูกร้อยรวมกันอันนี้จะอธิบายอย่างไรครับตอบดิฉันก่อนได้ไหมคะว่าตกลงทหารเสียชีวิตกี่ศพถ้าเกิดผู้ชุมนุมเป็นผู้ติดอาวุธสงครามอะนั่นคือสิ่งที่จะต้องไปพิสูจน์กันถูกไหมครับผมไม่ใช่เป็นผู้มีหน้าที่พิสูจน์คุณพนิกาจะตอบใครได้ เพราะความจริงมันก็อยู่ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วคุณพนิกาก็สามารถที่จะตอบได้ใครก็ค้นได้แต่เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่คนระบริบทกันกับ35และ53าร้อยรวมกันได้ไหมอันนี้ถามก่อนใช่ไหมค่ไม่อันนี้ถามก่อนใช่ไหมคะว่าตกลงทหารเสียชีวิตเท่าไหร่ประชาชีชีวิตเท่าไหร่ นั่นคือบทบาทของสื่อซึ่งหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าถามคนอื่นเขาเยอะแต่ตัวเองรู้เรื่องข้อมูลต่างๆเรื่องคำพิพากษาของศาลหรือเปล่าทำไมต้องทำราวกับประชาชนเป็นผู้ผิดในคดีที่ศาลตัดสินหรือว่าประชาชนไม่ได้ผิดช่วงหน้าคุยกันเรื่องการบินไทยครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น